สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสล็อตมูวี่กันอีกแล้วนะครับเมื่อ2พ่อลูกสักแร้ต้องมาแย่งชิงลูกโอ๊กความป่วนจึงเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องไอเอสักแร้เทลถ้าพร้อมแล้วไปตะลุยโลกน้ำแข็งกันเริ่มต้นเลยนะครับหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะว่าเจ้าตัวนี้ชื่อสแครดมันชื่นชอบลูกโอ๊กมากมากจนไม่สนใจอย่างอื่นเลยต่อให้โลกจะแตกน้ำกำลังจะท่วมโลกก็ไม่อาจจะต้านทานการชอบลูกโอ๊กของมันได้แถมมักจะดวงซวยอยู่เสมอนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเฮ้อสงสัยจะดวงซวยจริงๆสแครดไม่ปล่อยให้ลูกโอ๊กหลุดมือตามลงมาถึงข้างล่างมันมองซ้ายมองขวาอันแน่อยู่ตรงนั้นไงสแครดไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปหยิบขึ้นมากอดทันทีอ้าวเฮ้ยทำไมมันมีหูมีตามีปากด้วยวะเนี่ยซึ่งเจ้ากระรอกฟันเขี้ยวดาบตัวเล็กนี้มีชื่อว่าเบบี้สแครดลูกสาวของสแครดนั่นเองแต่พี่สล็อตจะขอเรียกว่าน้องบี้แล้วกันนะครับเจ้าสแครดก็ตกใจใหญ่เลยลูกกูมาอยู่นี่ได้ไงวะแต่ช่างเธอไม่มีสิ่งไหนสำคัญเท่ากับลูกโอ๊กมันกำลังจะเดินไปหาลูกโอ๊กต่อน้องบีเอามือน้อยจับมือพ่อไว้น้ำตาก็ไหลออกมาเหมือนอยากจะบอกว่าหนูไม่อยากให้พ่อไปไหนไกลอีกแล้วเล่นกับหนูหน่อยนะเจ้าสแครดก็คิดว่าเฮ้ออะไรจะสำคัญกว่ากันนี่ลูกเรานะเว้ยโอเคงั้นเรามาเล่นกันเจ้าสแครดก็สอนลูกทุกอย่างเลยทั้งพาหัดเดินเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องบีก็ดื้อเยี่ยวใส่หน้าพ่อซะเลยตกกลางคืนมาทั้งสองนั่งดูดาวด้วยกันสร้างความผูกพันฉันพ่อดูพอมาตอนเช้าในขณะที่น้องบีกำลังเล่นกับพ่ออยู่นั้นน้องก็วิ่งแหวกโพรงหญ้าไปเจอเข้ากับลูกโอ๊กเจ้าสแครดก็ตาโตขึ้นมาทันทีสมองกำลังคิดเอาไงดีวะระหว่างลูกโอ๊กกับลูกกูเนี่ยทันใดนั่นเองน้องบีก็จับลูกโอ๊กยัดเข้าไปในปากอยากจะลองกินดูบ้างเจ้าสแครดเห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมรีบวิ่งมาแย่งไปแถมยังทำหน้าตาโกรธอีกด้วยจากนั้นมันก็จับลูกโอ๊กฝังลงดินนี่แน่ห้ามมายุ่งกับของพ่ออีกนะแต่ดวงคนมันจะซวยครับทุกคนผลก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นนะน้องบีเห็นพ่อกำลังจะตกเลยเดินเข้ามาช่วยคุณพ่อเจ้าสแครดก็ยิ้มใหญ่เลยรอแล้วกูเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไงเป็นงานงานนี้น้องบี้ตัวป่วนของเราเลยได้ลูกโอ๊กไปครอบครองในเวลากลางคืนเจ้าสแครดเห็นลูกหลับอยู่เลยแอบมาจิกลูกโอ๊กซะเลยอะชืบอีอีได้มาแล้วเว้ยอยู่ๆน้องบี้ก็ร้องดังขึ้นตาก็เหลือบมองมาที่ลูกโอ๊กน้องก็โวยวายใหญ่เลยนะถึงขนาดที่ภูเขาน้ำแข็งจะถล่มลงมากันเลยทีเดียวเพราะทนเสียงร้องของน้องไม่ไหวเจ้าสแครดหาทางจะทำยังไงดีจึงยอมเอาลูกโอ๊กคืนให้พอน้องหยุดร้องปุ๊บภูเขาน้ำแข็งมันก็หยุดถล่มปั๊บเจ้าสแครดรู้ว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้การแน่แน่มันดึงลูกโอ๊กขึ้นมาถือไว้ในมือพร้อมกับคิดว่าจะทำยังไงดีเลยเอาหัวโขกให้มันเป็นจังหวะดนตรีซะเลยน้องบีก็หยุดร้องเลยนะอยากให้พ่อทำอีกอ่ะมันสนุกน้องชอบแล้วก็ยื่นกระดูกอะไรก็ไม่รู้ให้พ่อทำเสียงให้ฟังเจ้าสแครดก็ทำตามที่ลูกต้องการอยากให้ลูกหยุดร้องกูจะได้หนีไปจากที่นี่สักทีน้องบี้ไม่รู้ไปหาอุปกรณ์มาจากไหนเยอะแยะมากมายเลยทีนี้มีทั้งต้นกระบองเพชรด้วยพอน้องได้ฟังน้องก็เริ่มง่วงเจ้าสแครดเห็นแบบนั้นเข้าทางสิทีดีเออแสดงว่าถ้าเราทำเสียงแบบนี้ลูกเราต้องหลับแน่ๆเลยเว้ยมันก็บรรเลงใหญ่เลยทีนี้กูไม่สนแล้วเจ็บก็ต้องทนรอบนี้มีรังผึ้งแถมมาด้วยเท่านั้นยังไม่พอมีปลั๊กไฟฟ้าอีกโถไปหามาจากไหนเนี่ยลูกและแล้วน้องบี้ก็เคลิ้มหลับจนได้แฮ่แฮ่ลูกโอ๊กต้องเป็นของเราแน่งานนี้มันหลับแล้วเว้ยเฮ้ยอีอีแต่ดวงมันจะซวยครับทุกคนผลก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นนะนะในวันต่อมาในขณะที่เจ้าสแครดกำลังเดินอย่างหมดหวังแล้วมันก็ได้เจอเข้ากับลูกโอ๊กที่เปรียบเสมือนดวงใจดวงน้อยๆแต่เอ๊ะมันมาอีกแล้วเฮ้ยจะทำยังไงกับลูกกูดีวะเนี่ยเจ้าสแครดกำลังจะวิ่งเข้าไปแย่งอยู่ๆมันดันติดกับดักเชือกซะงั้นดูเหมือนเจ้าสแครดจะคิดแผนอะไรดีๆออกด้วยเดี๋ยวเราจะเอาลูกโอ๊กเนี่ยฝังลงดินแล้วก็ให้น้องบี้ทำตามเสร็จแล้วก็จะโดนกับดักที่เราวางไว้จับขึ้นไปห้อยไว้บนต้นไม้แค่นี้เราก็ได้ลูกโอ๊กมากินโอ้โหแผนชั่วร้ายจริงๆจากนั้นเจ้าสแครดก็ทำตามแผนเลยจัดการวางกับดักเสร็จแล้วก็บอกให้น้องบี้ดูนี่นะแล้วทำตามที่พ่อบอกเนี่ยไม่ยากเลยอ่ะหนูทำตามนี้นะลูก
น้องบี้ก็ตั้งใจฟังจนเข้าใจแล้วก็หยิบลูกโอ๊กขึ้นมากำลังจะฝังลงไปในดินเจ้าสแคร็ดยืนลุ้นสุดชีวิตเอ้าเฮ้ยหลุดมือซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้น้องบี้พยายามแล้วพยายามอีกทั้งจับทั้งยกมันก็ฝังลงดินไม่ได้สักทีเจ้าสแคร็ดเริ่มหมดหวังเฮ้อทำไมลูกเรามันโง่แบบนี้วะเนี่ยมันโง่ได้คล้ายกันแต่เดี๋ยวก่อนครับทุกคนเฮ้ยรอบนี้มีหวังเว้ยน้องบี้กำลังจะฝังลูกโอ๊กลงดินกำลังจะลงดินโอ้ยลุ้นแทบแย่เจ้าสแครดแทบเป็นบ้าออกไปเดี๋ยวพ่อจะโชว์ให้ดูนี่มันต้องทำแบบนี้มันยากตรงไหนนี้ง่ายๆแค่เนี้ยแล้วความซวยก็มาเยือนอีกแล้วรอบนี้สงสัยจะโดนหนักกว่าครั้งก่อนๆซะด้วยบอกเลยว่าเละเจ้าสแครดมองดูน้องบี้ฝังลูกโอ๊กลงดินได้สำเร็จมันคือความภูมิใจของพ่อจริงๆเย้หนูทำได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะกูต้องโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยน้องบีก็หัวเราะชอบใจสุดๆต่อมาสองพ่อลูกกำลังแย่งลูกโอ๊กกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมจนหลุดมือตกลงไปในถ้ำน้ำแข็งที่ดูจะน่ากลัวไม่ใช่น้อยแต่ไม่มีอะไรจะสามารถหยุดความต้องการที่จะได้ลูกโอ๊กมาครอบครองได้ทั้งสองวิ่งแข่งกันเข้าไปด้านในจนเกือบจะชนเข้ากับถ้ำน้ำแข็งเจ้าสแครดก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมีตัวเราอยู่ในนั้นวะสองพ่อลูกก็เล่นกันสนุกสนานเลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นเป้าหมายคือลูกโอ๊กที่วางอยู่ด้านหน้าเจ้าสแครดวิ่งมาหยิบลูกโอ๊กได้ก่อนแล้วมันก็ยอเยือน้องบี้ของเรานะแต่น้องตัวเล็กน้องโดดไม่ถึงทันใดนั่นเองน้องบีได้เห็นกระรอกฟันเขี้ยวดาบอีกตัวที่ไม่ใช่พ่อยืนอยู่ด้านหลังมันแย่งลูกโอ๊กไปจากมือของเจ้าสแครดสองพ่อลูกก็ตกใจสุดขีดเฮ้ยมันมาจากไหนวะแล้วเจ้ากระรอกอีกตัวมันก็เรียนแบบที่เจ้าสแครดทำกับน้องบีอยู่ๆมีน้องบีเพิ่มอีกตัวเออตอนนี้กูเริ่มจะงงแล้วครับทุกคนเจ้าสองตัวนั้นมันก็แย่งลูกโอ๊กกันสุดชีวิตเลยกะจะฆ่ากันให้ตายไปข้างนึงหนักกว่าสองพ่อลูกนี้อีกเจ้าสแครดกับน้องบีเห็นแบบนั้นเลยเข้าใจเราจะไม่ทำกันถึงขนาดนี้นะลูกเจ้าสองตัวนั้นดูแล้วคงจะไม่มีใครยอมใครง่ายๆทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทุบจนตอนนี้ถ้ำน้ำแข็งกำลังจะถล่มลงมาเจ้าสแครดอุ้มลูกวิ่งหนีออกจากถ้ำด้วยความเร็วพร้อมกับหันหลังไปมองว่าทำไมเจ้าสองตัวนั้นถึงไม่ตามออกมาด้วยมันไม่กลัวถ้ำถล่มหรือยังไงกันสุดท้ายสองพ่อลูกก็หนีออกจากถ้ำได้สำเร็จเจ้าสแครดมองหาน้องบี้แต่หาไม่เจอครับทุกคนเฮ้ยไม่นะไม่จริงลูกเราไม่รอดงั้นเหรอเนี่ยมันร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเอ้าเฮ้ยอยู่นี่เองโถพ่อก็นึกว่าหนูตายไปแล้วซะอีกมากอดกันหน่อยนะระหว่างนั้นลูกโอ๊กมันได้กิ้งออกมาจากถ้ำผ่านหน้าสองพ่อลูกไปแล้วศึกแย่งชิงมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งโอ้โหดีกันได้แป๊บเดียวกลับมาสู้กันอีกแล้วสองพ่อลูกไม่ยอมแพ้รีบตามหาลูกโอ๊กต่อดูเหมือนตอนนี้จะเป็นคู่แข่งกันไปซะแล้วนะทั้งคานทั้งดมและแล้วลูกโอ๊กก็ตกไปอยู่ในมือของเจ้านกตัวนี้ซึ่งมันก็อยากกินลูกโอ๊กนี้เหมือนกันแล้วคิดล่ะครับว่าสองพ่อลูกจะยอมนี่แน่บังอาจมาแย่งดวงใจของเราไปได้ยังไงพอแย่งมาได้ปุ๊บสองพ่อลูกก็ไม่ยอมกันอยู่ดีเจ้าสแครดเหวี่ยงน้องบี้ไปชนเข้ากับต้นไม้ถึงกับขาดเป็นสองท่อนโอ้โหเจ็บไหมล่ะนั่นเจ้าสแครดวิ่งไปช่วยลูกสาวที่กำลังจะตกลงจากหน้าผาแต่ลืมไปว่าลูกโอ๊กสำคัญกว่ามันก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นนั่นแหละครับทั้งสองสไลด์ไปตามภูเขาหิมะแล้วไปติดอยู่บนยอดสูงสุดซวยละสิที่นี้จะลงกันยังไงล่ะนั่นโชคร้ายยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างลูกโอ๊กดันหล่นมาอยู่ตรงที่ทั้งสองกำลังนั่งอยู่เลยเจ้าสแครดพยายามหาทางมันค่อยๆกระดึบไปหยิบลูกโอ๊กแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีแล้วดันตกไปอยู่ในมือของน้องบี้สองพ่อลูกก็แข่งกันเลยว่าใครจะได้ลูกโอ๊กไปต่างคนก็ต่างเด้งกันใหญ่เลยทีนี้จนเจ้าสแครดตัวไปติดอยู่ในท่อนไม้ส่วนน้องบี้หากไปติดอยู่ข้างในเหมือนกันแต่น้องได้ถือลูกโอ๊กนะอีเจ้าสแครดหาทางเอาตัวออกจากท่อนไม้ได้สำเร็จแล้วทั้งสองก็หมุนติ้วทำให้น้องบี้ของเราหลุดออกมาด้วยแล้วลูกโอ๊กตอนนี้ตั้งอยู่ตรงกลางสองพ่อลูกพยักหน้าให้กันเหมือนรู้ใจว่าต้องทำยังไงทั้งสองค่อยๆเดินมาตรงกลางท่อนไม้พร้อมๆกัน
ทันใดนั้นเองเจ้านกที่เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาได้สไลเดอร์ลงมาแย่งลูกโอ๊กไปจากสองพ่อลูกเร็วจนมองไม่ทันเจ้าสแครดกับน้องบี้ไม่ยอมแน่งานนี้รวมพลังการอาชีบสไลด์ท่อนไม้ลงจากภูเขาน้ำแข็งด้วยความเร็วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป้าหมายคือเจ้านกขี้ขโมยแล้วมันก็ตู้มความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเจ้าสแครดบอกกับน้องบี้เดี๋ยวพ่อจัดการให้เองมันค่อยๆกระดึบเอื้อมมือไปหยิบลูกโอ๊กแล้วน้องบี้ของเราก็กวนโอ๊ยไม่ใช่เล่นเตรียมแผนไว้อยู่แล้วนี่แน่สุดท้ายมันต้องเป็นของหนูน้องบี้หยิบลูกโอ๊กวิ่งหนีจากเจ้าสแครดแล้วดันไปสะดุดล้มทำให้ลูกโอ๊กตกลงไปในบ่อลาวาจากนั้นได้มีหน้าปีศาจโผล่มาครับสองพ่อลูกเห็นแบบนั้นก็ตกใจสติแตกน้องบี้วิ่งมาดูพร้อมกับหันมาทำหน้าตาเศร้าๆสื่อความหมายว่าลูกโอ๊กนั่นมันได้จากเราไปแล้วจริงๆเจ้าสแครดทำอะไรไม่ถูกเลยทีนี้เหมือนคนรักได้ตายจากไปนั่งล้มลงที่พื้นเหมือนชีวิตที่เหลืออยู่ไม่อยากจะทำอะไรอีกต่อไปแล้วน้องบี้จับมือพ่อขึ้นมาปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรนะพ่อยังมีหนูอยู่ไงเจ้าสแครดเหมือนจะคิดได้ดีลูกเรานี่ว่าเราต้องเลี้ยงดูลูกให้ดีสิมันอุ้มน้องบี้ขึ้นมากอดหลังจากนั้นทั้งสองเลยออกไปใช้ชีวิตด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิ่งเล่นตกปลาวาดรูปจะได้ไม่ต้องไปนึกถึงไอ้ลูกโอ่งนั่นอีกวันเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าสแครดเริ่มแก่ชราเดินแทบไม่ไหวแล้วครับตอนนี้แต่น้องบี้ก็ดูแลพ่ออย่างดีนะเหมือนที่พ่อดูแลหนูตอนยังเป็นเด็กไงอาศัยแพมเพิร์สให้กันนอนมองดาวบนท้องฟ้าด้วยกันหลายวันผ่านไปความแก่ชราทำให้ร่างกายของเจ้าสแครดเริ่มจะหมดแรงลงไปทุกทีน้องบี้เฝ้าพ่ออยู่ไม่ห่างเลยเหมือนน้องรู้ว่าพ่อจะจากไปแล้วน้ำตามันก็ซึมออกมาและแล้วพ่อสแครดได้หมดลมหายใจตายไปในที่สุดเหลือไว้แต่เพียงความทรงจำน้องบี้ยืนไว้อะไรให้ผู้เป็นพ่อก่อนจะเดินจากไปวิญญาณเจ้าสแครดหลุดออกจากร่างมองดูลูกสาวผู้น่ารักและกำลังจะไปเกิดใหม่ซึ่งน้องบี้ก็มองไม่เห็นพ่อนะแต่พ่อมองเห็นลูกกำลังเอาไม้มาแย่เหมือนเช็คว่ามันตายจริงๆไม่ได้แกล้งเราใช่ไหมวะเออเฮ้ยแย่แล้วมันไม่กระดุกกระดิกทางสะดวกแล้วเราน้องบี้ก็วิ่งป่อไปที่บ่อลาวาเลยทีนี้เจ้าสแครดก็สงสัยว่าลูกกูกำลังจะทำอะไรของมันวะไหนตามไปดูซิพอตามไปปุ๊บก็ได้เห็นแผนการทุกอย่างที่น้องบี้ของเราเตรียมไว้หลอกผู้เป็นพ่อว่าลูกโอ๊กน่ะมันตกบ่อลาวาไปแล้วจริงๆเจ้าสแครดได้รู้แบบนั้นแถมยังเห็นน้องบี้ได้ลูกโอ๊กไปกินภาพมันช่างบาดตาบาดใจเหลือเกินทำไมถึงทำกับพ่อได้เฮ้ยกูไม่ยอมละเว้ยเจ้าสแครดโกรธสุดๆรีบพาวิญญาณกลับเข้าร่างแล้วมันก็ดันเข้าไปได้จริงๆซะด้วยแถมมันยังเปิดเผยความจริงว่าตัวเองไม่ได้แก่เลยสักนิดยังหนุ่มยังแน่นทันใดนั่นเองน้องบีได้ยินเสียงใครร้องอะไรอยู่ด้านหลังวะพ่อหันไปมองเอาเฮ้ยยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยเพนสิครับงานนี้ย่าไม่อยู่แล้วโว้ยจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อเลยนะครับ